คุณกำลังหัดเล่นชาลอตอยู่ใช่หรือไม่วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นชาลอตกับรายการเชี่ยวเดียวชาญครับก็ไปดูกันเลยใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเฮ้ยพี่เธอรักไม่สูงนี้สกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอดมินต้นที่พี่7เพจซื้อขายเกม ROV ที่มีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนมีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง30บาททีโร่เยอะสกินแรร์รูปเยอะพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อไอดีราคาร้อนจ่ายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยแฟนดิบดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลยก่อนที่ทุกคนจะเล่นชาลอตเป็นนะครับทุกคนก็ต้องมาเข้าใจสกิลของชาลอตกันก่อนแนะนำว่าอย่ากอข้ามนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจสกิลพาสซีฟ7 Star Sword เมื่อเราใช้สกิลใดสกิลหนึ่งโดนศัตรูจะทำให้อีก2สกิลที่เหลือถูกอัปเกรดและได้รับ1สแต็กถ้าสะสมครบ3สแต็กการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะเป็นการพุ่งไปฟันรัวๆ7ครั้งแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายกายภาพและลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง 30% การโจมตีรัวๆครั้งสุดท้ายจะสร้างความเสียหายกายภาพ15% ของเลือดศัตรูก็หมายความว่าถ้าศัตรูยิ่งเลือดน้อยเนี่ยก็จะยิ่งแรงนั่นเองครับและในระหว่างที่ชาร์ลอตฟันรัวๆจะทำให้ตัวของชาร์ลอตลดดาเมจที่ได้รับลง 26-40% ตามเลเวลโอ้โหพาสซีฟแม่งเยอะจัดเอาเป็นว่าค่อยๆทำความเข้าใจนะครับสกิลที่1High Angle Sword จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยคือแบบปกติจะปล่อยขึ้นดาบออกไปเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหายกายภาพและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 80% ซึ่งจะค่อยๆลดความเร็วลงภายใน2วินาทีแบบที่2เนี่ยก็คือแบบอัปเกรดปล่อยขึ้นดาบออกไปแบบรวดเร็วสร้างความเสียหายกายภาพและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 80% เหมือนกันเลยครับแต่แบบอัปเกรดเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้แรงกว่านิดหน่อยสรุปง่ายๆนะครับแบบอัปเกรดเนี่ยจะปล่อยขึ้นดาบได้เร็วกว่าทำดาเมจได้แรงกว่าแบบปกติสกิลที่2 Pierce Fortune ฮะอะไรนะสำเนียงไม่ได้เหรอ Pierce Fortune จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยคือแบบปกติพุ่งไปฟันเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรู6ครั้งและฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองตามเลเวลทั้ง6ครั้งแบบที่2คือแบบอัปเกรดพุ่งไปฟันเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรู6ครั้งแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองเช่นกันแต่คูลดาวน์จะลดลงเยอะมากสรุปง่ายๆนะครับแบบอัปเกรดเนี่ยจะพุ่งฟันได้เร็วกว่าการฟื้นฟูจะเท่ากันแต่คูลดาวน์จะลดลงเยอะมากสกิลอัลติเมท Sky Breaking Saber ก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันนะครับแบบที่1เนี่ยคือแบบปกติจะวาดดาว7แฉกที่พื้นสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู 50% นาน1วินาทีขณะใช้สกิลเนี่ยจะป้องกันสถานะสตันต่างๆและลดความเสียหายที่ได้รับแบบที่2เนี่ยก็คือแบบอัปเกรดจะวาดดาว7แฉกบนพื้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับยกลอย 0.75 วินาทีแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะขณะใช้สกิลจะป้องกันสถานะสตันต่างๆและลดความเสียหายที่ได้รับลงสรุปง่ายๆนะครับแบบอัปเกรดเนี่ยจะทำให้ศัตรูโดนยกลอยขึ้นการวาดสกิลเร็วขึ้นแล้วก็ทำดาเมจได้แรงกว่าโอ้ยกว่าจะอธิบายสกิลจนครบเสียงหมดแล้วเนี่ยและต่อมาเราก็มาเข้าสู่การคอมโบของชาร์ลอตกันเลยคอมโบที่1คอมโบเบสิกเริ่มจากการใช้สกิล1ให้โดนศัตรูแล้วใช้สกิล2พุ่งเข้าหาศัตรูแบบประชิดกดอันติเพื่อยกศัตรูตามด้วยการโจมตีธรรมดาเพื่อใช้พาสซีฟแล้วใช้สกิล2ตามด้วยสกิล1แล้วสกิล2อีกครั้งเพื่อติดพาสซีฟแล้วกดโจมตีธรรมดาอีก1ครั้งการคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้ครับระหว่างที่สกิล1และ2ยังคูลดาวน์อยู่ให้เราวิ่งห่างศัตรูเพื่อดึงเชิงไว้รอสกิลกลับมาคอมโบที่2เลี้ยงสแต็กตอดจะใช้ในกรณีที่เราสู้ตรงๆกับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ให้ใช้สกิล1กับสกิล2สลับกัน2รอบแล้วใช้สกิล1ให้ได้สแต็กใหญ่กับอีก2สแต็กเล็กเข้าไปสับพาสซีฟ1ครั้งแล้วสกิล2ออกมาให้มีสแต็กใหญ่แล้วใช้สกิล1กับสกิล2สลับกันเหมือนเดิมคอมโบนี้จังหวะไหนที่เราสามารถใช้พาสซีฟได้ก็ให้เข้าไปตอดแล้วสกิล2พุ่งออกมาหมายเหตุสแต็กใหญ่ก็คือการเก็บครบ3สแต็กที่สามารถฟันพาสซีฟได้แล้วส่วนสแต็กเล็กเนี่ยก็คือสแต็กตั้งแต่1 2 3นั่นแหละครับคอมโบที่3พาสซีฟ2รอบเริ่มจากการใช้สกิล1ให้โดนศัตรูแล้วใช้สกิล2แล้วก็กดสกิล2อีกรอบรอสกิล1คูลดาวน์แล้วใช้สกิล1กับ2อีกรอบจะได้เป็นสแต็กใหญ่กับอีก2สแต็กเล็กแบบนี้ครับให้เข้าไปฟันพาสซีฟ1รอบแล้วกดอันติทันทีแล้วฟันพาสซีฟอีก1รอบก็จะฟันพาสซีฟได้2รอบแบบนี้ครับหมายเหตุพาสซีฟเนี่ยสามารถเก็บซ้อน
้อนกันได้ทั้งหมด5สแต็กนะครับหรือก็คือสแต็กใหญ่ที่เป็นพาสซีฟแล้วกับอีก2สแต็กเล็กถ้าสมมุติเราเก็บเป็น6สแต็กเนี่ยเราก็จะฟันพาสซีฟได้แค่รอบเดียวเท่านั้นครับคอมโบที่4ใส่สูตรต่อระยะจะใช้ในกรณีที่ศัตรูทำท่าจะหนีเราหรืออันติของเราเนี่ยไม่สามารถยกศัตรูได้เริ่มจากการใช้สกิล1ให้โดนแล้วใช้สกิล2พุ่งเข้าไปถ้าสมมติว่าศัตรูกำลังจะหนีเราเนี่ยก็ให้เราใช้อันติบวกฟิกเกอร์เข้าไปยกแล้วฟันพาสซีฟแล้วใช้สกิล1ตามด้วยสกิล2อีก2รอบแล้วฟันพาสซีฟไปดูภาพช้ากันคอมโบที่5ดักพุ่มตัวบางจะใช้ในกรณีที่เจอตัวบางๆเดินหลุดพุ่มมานะครับให้เราเปิดด้วยสกิล2ตามด้วยอันติยกศัตรูแล้วใช้สกิล1ตามด้วยฟันพาสซีฟแล้วสกิล2พุ่งออกมาถามว่าทำไมในคอมโบนี้ถึงเปิดด้วยสกิล2เพราะเวลาที่เราใช้สกิลอื่นก่อนสกิล1เราจะเป็นแบบอัปเกรดมันก็จะปาออกได้ทันทีครับทำให้ไม่มีดีเลย์ในการปาสกิล1นั่นเองและต่อมาก็คือข้อแนะนำของการเล่นชาร์ลอตนั่นเองชาร์ลอตเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งตอนมีสแต็กมากเพราะฉะนั้นก่อนเข้าไฟทุกครั้งควรเก็บสแต็กกับคีฟไว้ตลอดพยายามใช้สกิล1กับ2ใส่คีฟไว้เรื่อยๆตอนเลี้ยงสแต็กเนี่ยไม่ควรตีธรรมดาใส่คีฟนะครับเพราะจะทำให้พาสซีฟเราหายก่อนเข้าไฟอีกข้อนึงเนี่ยก็คือระหว่างที่เราฟันพาสซีฟเราเนี่ยไม่ควรรีบกดใช้สกิลต่อเพราะจะทำให้พาสซีฟเราเนี่ยโดนแคนเซิลอาจจะทำให้ดาเมจเราน้อยมือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังกดสกิลรัวๆอยู่ผมแนะนำว่าให้ลามพาสซีฟให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใช้สกิลต่อนะครับและต่อมาเนี่ยก็คือเทคนิคของชาร์ลอตนั่นเองเทคนิคที่1ชิ่งพาสซีฟชาร์ลอตเนี่ยสามารถชิ่งพาสซีฟแบบฟอร์เรนได้ด้วยนะครับแต่วิธีทำเนี่ยจะยุ่งยากกว่าฟอร์เรนเยอะเลยสมมุติว่าเราจะล้วงแครี่ข้างหลังนะครับแต่มันมีแผงหน้ายืนคุมอยู่ให้เราใช้สกิล1กับสกิล2ตามด้วยสกิล1อีกทีใส่แผงหน้าแล้วพุ่งเข้าไปสับพาสซีฟแล้วรีบใช้สกิล2ทันทีจะเป็นการแคนเซิลพาสซีฟแล้วใช้อันติยกแครี่ตามด้วยสกิล2แล้วก็ฟันพาสซีฟประมาณนี้ครับไปดูภาพช้ากันเทคนิคที่2สกิลเกินระยะอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นเทคนิคนะครับแต่ก็เป็นความลับของชาร์ลอตต์ละกันก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าชาร์ลอตต์เนี่ยสกิล1กับ2สามารถใช้ได้เกินระยะสกิลยกเว้นอันตินะเราก็สามารถใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้มาเล่นเรื่องระยะได้เราไม่จำเป็นต้องปาในระยะวงสกิลก็ได้สามารถปาออกไปได้ไกลเกินกว่าระยะนิดหน่อยเทคนิคที่3เลือดน้อยไม่ต้องกลับบ้านเพราะตัวของชาร์ลอตต์เนี่ยเด่นในเรื่องการดูดเลือดเด้งเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเลือดยังเหลือสัก 30-40% เนี่ยไม่ต้องรีบกลับบ้านครับสามารถใช้สกิล2ดูดเลือดคีฟได้เรื่อยๆซึ่งเทคนิคในการใช้สกิล2ได้แบบรัวๆเนี่ยก็คือใช้สกิล1ก่อนนั่นเองทำให้สกิล2เนี่ยเป็นแบบอัปเกรดมันจะคูลดาวน์น้อยครับสามารถดูดเลือดคีฟได้แบบรัวๆและต่อมาก็คือไอเทมของชาร์ลอตนั่นเองเราก็จะแนะนำเป็นเซตออฟเลนนั่นเองครับชิ้นแรกเนี่ยรองเท้าคูลดาวน์ทำให้ชาร์ลอตเนี่ยสกิลคูลดาวไวต่อคอมโบได้เรื่อยๆแต่ถ้าฝั่งนู้น CC เยอะเนี่ยก็สามารถออกเป็นรองเท้ากัน CC ได้เลยแล้วแต่สถานการณ์ครับตามมาด้วยสเปียร์ออฟลองกินุสได้คูลดาวแล้วก็ได้เจาะเกาะชิ้นต่อมาคือดิมิเชอร์นั่นเองลดดาเมจจังหวะที่เราไฟอีก2ชิ้นเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์เลยครับเลือกได้ทั้งเกาะฟ้าแล้วก็ทอยแต่ถ้าเราเจอเวทไม่เยอะเนี่ยก็สามารถออกเป็นไกอาและชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คือฟอร์สเคปสโลสตูนั่นเองครับและต่อมาเนี่ยก็คือพลังแฝงของชาร์ลอตต์นั่นเองสำหรับพลังแฝงของชาร์ลอตต์แน่นอนครับว่าต้องเป็นดาบปักเพราะชาร์ลอตต์เนี่ยเด่นในเรื่องการดูดเลือดยิ่งใช้คอมโบเรื่อยๆพลังแฝงก็เด้งเรื่อยๆดูดเลือดได้รัวๆและสุดท้ายครับก็คือลูนของชาร์ลอตต์นั่นเองสีแดงเราก็จะใส่เป็นออนสล็อต10เม็ดได้พลังโจมตีแล้วก็ได้เจาะเกาะสีม่วงเราจะใส่เป็นแอสซัสซินเนต10เม็ดได้ทั้งตีแรงแล้วก็วิ่งไวและสีเขียวเราจะใส่เป็นดักก้นคอ10เม็ดได้เจาะเกาะและสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์คำว่ากุ้งเทมปุระให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ